กว่าไทยโคราชหรือไทเบิ้งเป็นกลุ่มคนไทยที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาชาวโคราชจะตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มมีวัดเป็นสถาบันหลักใช้วัฒนธรรมไทยภาคกลางเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนับแต่วรรณกรรมจารีตประเพณีและภาษาพูดซึ่งมีสำเนียงเพี้ยนเหน่อเป็นเอกลักษณ์ของคนโคราชพิสูจน์แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่ทนถึงใจไฟแรงสูงนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นที่หนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่สองของประเทศตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือลำน้ำมูลลำมาและลำตะคองมีประชากร 2,500,000 กว่าคนปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น26อำเภอ6กิ่งอำเภอ287ตำบล 3,326 หมู่บ้านจังหวัดนครราชสีมามีนายสุนทรริ้วเหลืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายสงวนรัตนิรันต์นายธาดาธรรมนิยมและนายบุญสมพิลินยวงมีตราประจำจังหวัดเป็นภาพเท้าสุรนารีและประตูชุมพลเมืองโบราณสูงเนินเป็นแหล่งชุมชนโบราณแห่งแรกของเมืองโคราชในอดีตเมืองโบราณที่ตำบลโคราชประกอบด้วยปราสาทโนนกู่ปราสาทเมืองแขกและปราสาทเมืองเก่าและเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลเสมามีการค้นพบพระนอนหินทรายแดงที่มีความเก่าแก่และเสมาธรรมจักรศิลาในวัดธรรมจักรเสมารามบทพิสูจน์แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่ทนถึงใจไฟแรงสูงศักราช 2443 ได้มีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาขึ้นอันเป็นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จเปิดทางรถไฟในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช 2443 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองนครราชสีมาตราบเท่าทุกวันนี้ในปัจจุบันรถไฟยังคงมีบทบาทสำคัญในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในภาคอีสานพิสูจน์แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่ทนถึงใจไฟแรงสูงนครราชสีมาหรือเมืองโคราชเป็นเมืองที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยโบราณมีฐานะเป็นเมืองเจ้าพระยามหานครมีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่งตามหลักฐานที่สำรวจพบมีเมืองโบราณตั้งอยู่ถึง 20,000 คือเมืองเสมาตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำตะคองและเมืองโคราชตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของลำตะคองสันนิษฐานได้ว่าเมืองเสมาตั้งขึ้นก่อนต่อมาได้สร้างเมืองโคราชขึ้นมาอีกเมืองในสมัยของส่วนชื่อเมืองเข้าใจว่ามาจากโคราคปุระซึ่งต่อมาเรียกเพี้ยนว่าโคราช
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ย้ายเมืองโคราชและเมืองเสมามาสร้างถิ่นที่เป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้และใช้ชื่อใหม่ว่าเมืองนครราชสีมาว่าลายเฉยนี่แหละเนอลายนิ่งและพี่ไม่ปลดป้อว่าล่อยิงและนานกน้อยนาเพลงโคราชเป็นเพลงพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมาเนื้อร้องมีทั้งเป็นสุภาษิตซ้อนชายหญิงเป็นคติธรรมเป็นเรื่องเล่าส่วนมากนิยมเป็นแบบร้องเที่ยวพาราสีของหนุ่มสาวสำหรับวิธีการเล่นนั้นอาศัยเพียงการปรบมือประกอบจังหวะไม่มีเครื่องดนตรีมักจะเล่นเป็นคู่มี4คนชาย2หญิง2ว่าโต้ตอบกันทีละคู่ภาษาที่ใช้ไม่เคร่งครัดในเรื่องของสัมผัสและเป็นภาษาเรียบง่ายศิลปินเพลงโคราชที่มีชื่อเสียงและได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2539คือนายใหญ่วิเศษคนกลางปัจจุบันเพลงโคราชยังเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป